ดูเรื่องการเยียวยาจิตใจครูนักเรียนเหยื่อลดบัสกันบ้างนะคะคุณซาบ,บิดาเนี่ยเปิดเผยความคืบหน้าเรื่องการเยียวยาครูนักเรียนเสียชีวิตไฟไหม้รถบัสนายกกำชับนะคะเรื่องของการเยียวยาจิตใจแนะว่าต้องติดตามในระยะยาวไม่ใช่ปล่อยให้เรื่องนี้จบจบไปพร้อมยกมือไหว้ขอบคุณคนไทยทั้งประเทศที่รวมช่วยเหลือแล้วก็ให้กำลังใจค่ะ นางสาวสาบิดาไทยเศษรัฐมนตรีช่วยมหาไทยให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการเยียวยาครูและนักเรียนที่เสียชีวิต23คนจากเหตุการณ์รถบัสไฟไหม้โดยบอกว่าสำนักง,งานคอปพอได้มอบเงินเยียวยาไปแล้วทั้งหมดประมาณกว่า1ล้านบาทและสำนังกงบประมาณโดยนายกมนตรีได้อนุมัติให้กับผู้เสียชีวิตไปอีกรายละล้านกว่าบาทแล้วก็ยังมียอดบริจาคช่วยเหลือเยียวยา ได้มอบเงินให้กับน้องๆทั้งหมด9ล้าน1แสนบาทโดยประมาณนะคะซึ่งส่วนนี้ทางครอบครัวผู้เสียชีวิตเห็นใจจึงแบ่งเป็น2ส่วนคือให้ครอบครัวผู้เสียชีวิตแล้วก็ได้รับบาดเจ็บ <S <S นางสาวสาบีดาบอกว่าส่วนการดูแลสภาพจิตใจนั้นนายกเนี่ยใส่ใจในเรื่องนี้มากพยายามให้กระทรวงสาธารณาสุขโดยให้จิตแพทย์เข้าไปดูแลน้องๆตลอดซึ่งตอนนี้ก็ดีขึ้นตามลําดับ แต่ว่าในระยะยาวต้องมีการประเมินไปเรื่อยๆนะคะไม่ใช่ปล่อยให้มันเรื่องมันจบๆไปแม้ว่าน้องๆจะมีสภาพใจิตใจที่ดีขึ้นก็คงไม่ได้จะต้องมีการมอนิเตอร์เป็นระยะค่ะทั้งนี้จากการที่ตนเดินทางกลับไปเนี่ยนะคะน้องๆที่รอดชีวิตจากรถบัสคันที่2แต่ละคนเนี่ยมีสภาพใจิตใจที่แข็งแกร่งมากพยายามที่จะร้องเพลงโดยในวันนั้นเนี่ยนายสรพพงษ์ไูทุนพงษ์ลองปลัดกระสงคมนาคมก็ขึ้นไปด้วย พยายามที่จะชวนน้องๆเนี่ยร้องเพลงเพื่อเป็นการปลอบขวัญแล้วก็เบี่ยงเบนความสนใจไม่ให้น้องๆเนี่ยไปโฟกัสกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตรงนี้ก็ต้องขอชื่นชมด้วยคุณซาบิดาเนี่ยได้ยกมือไหว้นะคะพร้อมกับบอกว่า ต้องขอบคุณเลยนะคะสำหรับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศที่ให้กําลังใจที่สําคัญต้องบอกว่ารัฐบาลเนี่ยทำงานเชิงรุกไม่ใช่เฉพาะครอบครัวไทยเศรษหรือว่าตนเองแต่ว่าเป็นเรื่องของรัฐบาลแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งนายกได้มอบหมายให้ทุกกระทรวงที่เกี่ยวข้องนั้นลงพื้นที่ดูแลซึ่งมีรัฐมนตรีเนี่ยไปเป็นประธานทุกวันร่วมถึงสสด้วยให้ความสนใจในเรื่องนี้และดูแลพื้นที่ขณะที่ได้ชาดาไทยเศรษอดีตรัฐมนตรีช่วยมหาไทยในฐานะสสอ,อุทัยธานีพักภูมิใจไทยก็ดูแลที่นั่น คือไม่ได้พักผ่อนกันเลยนะคะแล้วตอนนี้ก็ไม่สบายแต่ว่าเริ่มดีขึ้นแล้วผู้สื่อข่าวรายงานบอกว่าหลังให้สัมภาษณ์เสร็จเนี่ยนะคะผู้สื่อข่าวก็เลยถามว่าวันนี้เป็นวันเกิดของรัฐมนตรีใช่หรือไม่คุณซาบิดาก็เลยบอกว่าใช่นะคะนักข่าวก็เลยร่วมกันอวยพรบอกว่าให้คุณซาบิดาเนี่ยมีความสุขซึ่งคุณซาบิดาก็ตอบรับพร้อมกับกล่าวขอบคุณด้วยค่ะ